พี่น้องทั้งหลายและบททดสอบต่างๆเนี่ยพวกเราจะโดนทดสอบกันต่างๆนานาบททดสอบของมุสลิมที่โดนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนโดนทดสอบด้วยกับเรื่องนั้นบางคนโดนทดสอบด้วยกับเรื่องนี้บางคนโดนทดสอบด้วยกับเรื่องหนึ่งแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะบัชชิริศซอบิรินจงแจ้งข่าวดีให้กับผู้ที่ทำการอดทนก่อนที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะบอกว่าให้แจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่อดทนพระองค์ได้บอกว่าพูดถึงความอดทนจากรูปแบบต่างๆอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะละนับบะลุวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟและเราจะทดสอบพวกเจ้ามาข้อมุสลิมเนี่ยจะต้องโดนทดสอบไม่สิ่งหนึ่งก็สิ่งใดวะละนับบะลุวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟเราจะทดสอบพวกเจ้าจากสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะมาจากความกลัวบางครั้งเราต้องโดนทดสอบในเรื่องความกลัววัลจุอ์บางครั้งโดนทดสอบด้วยกับเรื่องความหิวโหยวะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุสวัสซะมะรอตและโดนทดสอบวะนักซิมมินัลอัมวาลจากการบางครั้งทรัพย์สมบัติทรัพย์สินของเราเนี่ยมันได้บกพร่องลงไปบ้างมันได้หายลงไปบ้างวัลอัมฟุสบางครั้งมีชีวิตคนที่เรารักเสียชีวิตไปบ้างวัสซะมะรอตหรือว่าเรื่องสวนไร่นาที่เรามีอยู่เนี่ยมันได้ไม่ค่อยได้กำไรบ้างหรือว่ามันได้ล้มเหลวไปบ้างหรือว่ามันได้อะไรบ้างอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอันเนี้ยคือบททดสอบที่เราจะทดสอบพวกเจ้าเพื่อให้พวกเจ้าอดทนวะบัชชิริศซอบิรีนดังนั้นจงแจ้งข่าวดีกับผู้ที่อดทนพี่น้องผู้มีเกียรติเราได้รู้ในอายะกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเนี่ยแต่อัลเลาะห์ตะอาลาว่าให้แจ้งข่าวดีกับผู้ที่อดทนหมายความว่าใครก็ตามที่โดนทดสอบโดนบททดสอบจากการที่มีคนรักได้เสียไปจากการที่ได้มีคนใกล้ตัวได้จากไปจากการที่ได้มีทรัพย์สมบัติได้บกพร่องไปบ้างจากการที่ต้องกลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ้างได้รับความหิวโหยบ้างแล้วถ้าเขาไม่อดทนแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเขาไม่ได้รับความดีแต่อัลเลาะห์ตะอาลาวะบัชชิริศซอบิรินให้แจ้งข่าวดีกับผู้ที่อดทนแสดงว่าคนที่อดทนเท่านั้นเขาถึงจะได้รับผลบุญถึงจะได้รับความดีในสิ่งต่างๆที่เขาในบททดสอบต่างๆที่ได้มาความอดทนและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะบัชชิริศซอบิรินอัลลซีนะอิซาอศาบัตฮุมมุซีบะห์จงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่อดทนอัลลซีนะอิซาอศาบัตฮุมมุซีบะห์บรรดาผู้ที่อดทนที่เวลาที่มีบททดสอบมาประสบกับพวกเขาเวลาที่พวกเขาต้องรับบททดสอบกอลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพวกเขาก็จะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเรานั้นต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนจากอายะนี้กำลังสอนเราให้รู้ว่าอะไรฮะกำลังสอนเราให้รู้ว่าเวลาที่เราโดนทดสอบไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยให้เรากล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแต่ในปัจจุบันเป็นที่รู้กันว่าคำนี้กล่าวตอนไหนฮะตอนไหนฮะคนตายบางทีพอเวลาเราเห็นคนโดนบททดสอบหรือคนโดนรถชนเจ็บนิดเดียวเราบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคนได้ยินเขาบอกว่าไงฮะมันยังไม่ตาย เขาบอกพูดงั้นทำไมมันยังไม่ตายพวกคนเราเข้าใจว่าคำนี้เนี่ยพูดตอนที่คนตายอย่างเดียวแต่จริงแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้ชมเชยคนที่พูดคำนี้เวลาโดนบททดสอบเราโดนหนามตำนิ้วสักนิดหนึ่งบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมันเป็นการที่เรายอมรับในบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเราไม่ว่าจะมากหรือไม่มากหรือน้อยก็ตามว่าเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์นะเวลาที่เราเจ็บหรือเวลาที่เราสูญเสียอะไรไปบ้างมันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้เราเจ็บที่จะให้เรานั้นโดนบททดสอบเพื่อเราจะได้อดทนพออดทนแล้วเราก็ได้รับความดีเพราะนั้นเราก็กล่าวว่าอินนาลิลลาห์แท้จริงเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นะว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วเราจะต้องกลับไปหาพระองค์หมายความว่าเวลาที่เราโดนบททดสอบอะไรก็ตามถ้าเรารู้ว่าเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยถามว่าเราจะเสียใจเยอะแยะมากมายไหมพี่น้องถ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับมาเราได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาและพระองค์ยังต้องการให้เราเนี่ยกลับไปหาพระองค์แล้วเราก็กล่าวว่าแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์แล้วเราจะต้องกลับไปหาพระองค์เราจะเสียดายอะไรอีกพี่น้อง เราเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺตะอาลาสร้างเรามาแล้วเราต้องกลับไปหาพระองค์อะไรที่เราเสียไปเนี่ยแล้วเรายังมีสุขภาพดีอยู่เรายังมีร่างกายแข็งแรงอยู่อะไรที่เรายังเสียเราเสียไปแล้วเนี่ยมันเป็นของอัลลอฮฺและถ้าเราคิดเสมอว่าเราจะกลับไปหาพระองค์เนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าโลกดุนยานี้มันทำให้เราเหน็ดเหนื่อยเลยพี่น้องเราจะไม่รู้สึกเลยว่าโลกดุนยาเนี่ยมันทำให้เรายากลำบากทำให้เราหนักใจทำให้เราคิดฟุ้งซ่านทำให้เราอะไรเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเดินมุ่งหน้าไปสู่สวรรค์ความสุขที่แท้จริงของเราเนี่ยมันอยู่บนสวรรค์บททดสอบต่างๆบนโลกดุนยาเนี่ยมันคือบทเรียนของเราคือโรงเรียนที่กำลังสอนให้เรารู้ว่าเราต้องอดทนเพื่อที่เราจะได้มุ่งไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา